สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยวิวาหวานแต่เจออุปสรรคโควิด-19ของเหล่าคนบันเทิงทาทะยังเผยภาพดินเนอร์พร้อมหน้ากับพี่หมอหนังโรคระบาดคอนเทเจียนเตรียมมีภาคต่อนิชคุณ 2PM ถ่ายแบบกับนิตยสาร Legend ชวนไซส์นะคะก็ Merry Christmas and Happy New Year นะคะก็ปี2020ก็กำลังจะหมดไปแล้วนะคะก็ขอให้ปีหน้ามีแต่อะไรดีๆเนาะขอร้องแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรก็สิ้นปีแล้วนะคะใช้เงินซื้อไปเลยค่ะอยากได้อะไรท่านซื้อเลยค่ะซื้อเท่านั้นที่จะได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ชาว True Insight นะคะปีที่ผ่านมาเชื่อว่าเราค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยกับคอนเทนต์ในแต่ละเดือนมากมายแต่เรายังผ่านมาได้เลยเพราะฉะนั้นปีนี้ขอให้เป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆปีที่แล้วเหนื่อยขนาดไหนปีนี้ขอให้เหนื่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ค่อยไหวพยายามยิ้มให้ได้อาจจะไม่ได้ยิ้มมากทุกวันแต่วันนี้ยิ้มน้อยก็ได้อมยิ้มก็ได้แต่ขอให้ยังมีเรื่องให้ได้ยิ้มนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ขอให้ปีนี้เป็นปีดีๆของทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวบันเทิงกันนะครับช่วงนี้อยู่กับปิ่นและพี่หญิงครับใช่แล้ววันส่งท้ายปลายปีแบบนี้เรายังมีข่าวเสิร์ฟให้นะคะโอ้ยาวไปจนถึงแบบว่าเที่ยงคืนเลยใช่นะครับแล้วทางคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งทาง True HD True For You และ True ID ด้วยนะครับมาเริ่มต้นข่าวแรกของเรานะสำหรับน้องมีนพีรวิทย์นี่เห็นว่าล่าสุดก็มารับละครนะต้องประกบกับนางเอกประจำช่องไม่เท่านั้นครับเห็นว่าต้องประกบกับนักแสดงรุ่นใหญ่มากมายงานนี้เห็นว่าเกรงกันเลยแหละครับโดดมารับละครประกบกับนางเอกช่องน้อยสีครับสำหรับหนุ่มมีนพีรวิทย์ครับก็ทำเอาเกรงเลยแล้วก็ต้องปรับตัวหนักเลยทีเดียวครับแถมยังมีนักแสดงรุ่นพี่ในวงการที่มากไปด้วยประสบการณ์แล้วก็ชั่วโมงบินสูงงานนี้ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าหนุ่มมีเนี่ยได้ฝึกฝีมือทางการแสดงและเป็นก้าวหนึ่งของวงการและถือว่าโตขึ้นอีกระดับด้วยครับจริงมีโอกาสเล่นชายหญิงมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกครับผมแล้วก็เป็นแบบเป็นชาย2หญิง1อะไรเงี้ยฮะที่แบบว่าคนอยากให้คนดูแบบช่วยลุ้นช่วยเชียร์เหมือนกันโตขึ้นมากเลยรู้สึกตัวเองเป็นเด็กอ่ะแบบโตหมายถึงว่าพอเราไปอยู่ในที่ที่มันโตขึ้นอ่ะตัวเราเหมือนกับเป็นแบบเป็นเด็กเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยฮะก็ต้องแบบไปฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆในกองเขาเหมือนกันผมว่าการทำงานเขาทุกอย่างเขาจริงจังจริงจังมากๆนะแล้วก็มีความสนุกในแบบของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้เล่นกันแบบเป็นเด็กๆเหมือนสมัยอยู่ในซีรีส์แต่ทุกคนก็แบบจริงจังการทำงานทุกอย่างเป๊ะมากแล้วก็การทำงานก็ราบรื่นครับผมร่วมกับก็แบบดีครับพี่เขาก็ไม่ได้ทำให้เราเครียดอะไรเงี้ยทีมงานก็ทำให้เราแบบสนุกไปด้วยทั้งนั้นเราเป็นเรื่องแรกอะไรเงี้ยก็มีเกรงบ้างช่วงแรกแต่ช่วงนี้ก็โอเคแล้วครับอาจจะเปลี่ยนจากแบบจากเราอย่างเงี้ยอยู่ในซีรีส์วัยรุ่นมันก็แบบเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นกับเพื่อนแบบเอ้ยไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยพออยู่นั้นเราเป็นเด็กๆแล้วครับครับครับอย่างเงี้ยแต่เรื่องอื่นก็ปกติครับแล้วก็คาแรคเตอร์มันอยู่ที่คาแรคเตอร์มากกว่าสนุกอีกแบบนะใหญ่มากใหญ่มากเพราะว่าเมื่อก่อนซีรีส์เนี่ย20คิวอุ๊ยเรื่องนึงตอนนั้น40คิวก็เยอะมากแล้วละครนี่ขอมาเริ่มต้นที่70คิวอย่างเงี้ยโอ้แล้วทำไงก็แล้วก็ละครจะล็อกไปเลยเพื่อนสุขเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ล็อกไปถึงเดือน5ตอนนี้มินก็รับเรื่องใหญ่รับงานเพื่อนสุขเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เลยครับอีวงอีเวนต์อะไรช่วงนี้ก็ยากมากๆถ่ายเสร็จมาได้ประมาณเดือน5เลยครับกำหนดออนแอร์ยังไม่มีเลยแต่ว่าคิดว่านะเขาบอกว่าน่าจะไม่อยากให้อยู่ในปีหน้าพีเรียดช่วงปีหน้าหรือว่าอีกก็ต้นปีนึงแฟนๆก็อดใจรอสักพักหนึ่งคงได้ชมกันใช่แล้วค่ะครับข้ามากันที่คุณหลิวอาจาริยาดีกว่านะคะนานๆทีจะเห็นภาพเซ็กซี่ของเธอนะคะไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องมีการถ่ายรูปมาอวดแฟนๆกันบ้างค่ะ
ของดีมีต้องอวดกันสักหน่อยสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังลิ้วอาจารยาหลังจากเจ้าตัวไปเที่ยวทะเลแล้วก็มีการโพสต์ภาพชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ลง IG ส่วนตัวแต่ครั้งนี้แฟนคลับเหมือนจะไม่ปลื้มซะแล้วนะคะเพราะมีคอมเมนต์ว่าเป็นไรกันหมดขึ้นมาแต่งตัวแบบนี้น่ากลัวนะคะสมัยนี้เจ้าตัวก็เลยบอกนะคะว่าภาพเนี่ยคือไปเที่ยวทะเลเห็นภาพสวยก็เลยอยากลงเก็บไว้ตอนที่โพสต์ก็รับว่ามีกังวลว่าแฟนคลับจะไม่ปลื้มส่วนกระแสก็มีชมเข้ามาบ้างส่วนตัวเนี่ยมีการจำกัดขอบเขตในเรื่องของชุดว่ายน้ำอยู่แล้วว่าไม่ให้โป๊จนเกินไปที่แบบใน IG อ่ะจริงๆบางคนก็บอกว่าเอ้ยเราเป็นนักร้องลูกทุ่งไม่กลัวเสียภาพลักษณ์หรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างค่ะนักร้องลูกทุ่งส่วนใหญ่เขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ของหลิวจะมีจำกัดอยู่แค่ว่าไม่เป็นบิกินี่ก็พอแล้วถ้าเป็นแบบชุดว่ายน้ำปกติอะไรเงี้ยก็ได้อยู่คือยังไงกระแสแฟนคอมมงโอ้กระจายเวลาลงรูปอะไรพวกนี้นะจ๊ะมากันแบบแน่นอนมากแบบเยอะมากก็ชมอะไรเงี้ยคือหลิวก็มองว่าแบบหลิวถามอย่างแม่ตั๊กสิริพรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าลูกต้องถ่ายนะลูกเพราะตอนนี้อายุได้แล้วอะไรเงี้ยไม่งั้นคือถ้าหลัง40ไปแล้วมันจะแบบไม่ไหวแล้วนะอะไรไม่เห็นจะโป๊เลยนะไปเที่ยวทะเลแต่งชุดว่ายน้ำก็เป็นเรื่องปกติคอเต่ากันแดดอะไรเงี้ยหรอทะเลนั่นก็ชุดก็ไม่ใช่มาใช่เราจะตามใจทุกคนไม่ได้ก็ตามใจตัวเองดีกว่าค่ะที่แน่ๆเนี่ยรูปร่างดีมากๆถ้าคุณผู้ชมอยากรูปร่างดีแบบคุณหลิวเองฮะหรือว่านี่แอรินนะครับเธอก็จะมาเผยถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและรูปร่างของเธอครับถึงแม้คิวงานจะแน่นแค่ไหนนะครับแต่คุณแอรินยุคตทัศน์เนี่ยก็ยังจัดสรรเวลาไว้เพื่อการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะครับแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถช่วยลดไขมันได้เธอบอกว่าต้องควบคุมอาหารไปพร้อมกันด้วยส่วนใครอยากมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาออกกำลังกายสักทีเนี่ยสาวแอรินก็บอกเลยว่าต้องเริ่มจากการคิดว่าทำเพื่อสุขภาพของตัวเองก่อนครับแล้วจะออกกำลังกายแบบไหนบ้างแล้วก็จะแบ่งว่าทุกวันก็เกือบทุกวันนะคะชั่วโมงหนึ่งก็จะให้กับการออกกำลังกายไม่ไปยกเวทก็ไปเล่นฮูปเราเน้นการออกกำลังกายแบบไหนเป็นพิเศษคะคือแอร์ตัวใจจริงแอร์เป็นคนชอบยกเวทยิ่งหนักเท่าไหร่ยิ่งสะใจยิ่งชอบก็จะเน้นเป็นกับพี่ใหญ่เป็นครอสฟิตการยกเวทแล้วก็คอนดิชันนิ่งก็คือให้บิ้วความแข็งแรงของร่างกายอะค่ะไปเรื่อยๆทั้งมวลน่ะที่แอร์ลองทำมาหมดแล้วนะคะดีที่สุดเลยคือการคุมอาหารถ้าสำหรับใครที่อยากลดหรืออยากหุ่นดีสุขภาพดีคือคุมอาหารคุมการกินถ้าออกกำลังกายหนักขนาดไหนก็ตามแต่คุณยังกินสเปซสปะอยู่ยังไงก็ไม่ได้ยังไงไขมันก็ไม่ลดค่ะมีอะไรฝากถึงสาวๆนะคะที่รู้สึกว่าไม่มีเวลาแต่อยากหุ่นดีหรือว่าอยากลุกขึ้นมาจะบอกให้นะคะว่าแค่30นาทีของวันคนที่ยังหาข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกายแปลว่ายังไม่อยากได้มันจริงต้องจะบอกให้ว่าแค่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าเนี่ยเปิด YouTube นะคะอุปกรณ์ Everyday by PR ขายอยู่นะคะอุปกรณ์ขายออกกำลังกายที่บ้านก็มีนะคะใช้ได้คือมันง่ายมากๆถ้ามีแค่30นาทีต่อวันเนี่ยก็สามารถหุ่นดีได้แล้วใช่แล้วก็การขยับเคลื่อนร่างกายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญต่อแบบระบบการทำงานของร่างกายเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายก็ได้หมูกระทะที่บ้านก็ได้ขยับร่างกายไงใช่ขยับแขนเห็นด้วยนะคะใส่เข้ามาอีกเติมอีกข้ามาที่หนังคอนเทเจียนกันดีกว่านะคะด้วยความที่ว่าช่วงนี้โรคระบาดโควิด-19เนี่ยมันกำลังกลับมาใช่ไหมล่ะหนังเรื่องนี้ก็มีแววว่าจะทำภาค2เหมือนกันค่ะมีข่าวว่าผู้กำกับสตีเวนโซเดเบิร์กนะคะอยู่ระหว่างการพัฒนาในส่วนของปรัชญาแนวคิดร่วมกับสกอตต์เบิร์นส์มือเขียนบทหนังคอนเทเจียนสัมผัสล้างโลกเพื่อเตรียมจะทำภาคต่อของผลงานหนังเรื่องราวโรคระบาดล้างโลกที่หลายคนมองว่าเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนของสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในขณะนี้เป็นที่มานะคะว่าผลงานหนังเรื่องนี้เนี่ยกลับมาฮอตฮิตได้รับความสนใจกลายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากตลอดทั้งปีแม้ว่าคอนเทเจียนเนี่ยจะเข้าฉายมาตั้งแต่9ปีที่
่แล้วหรือตั้งแต่ปี2011ก็ตามทางนี้ครับจากการเปิดเผยล่าสุดของสตีเวนโซเดอร์เบิร์กครับระบุว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาภาคต่อทางแนวคิดของหนังคอนเทเจียนครับร่วมกับสกอตเบิร์นซึ่งเป็นมือเขียนบทผลงานหนังเรื่องนี้ในภาคแรกอย่างไรก็ตามครับทุกอย่างก็ยังอยู่ในขั้นตอนและมีความเป็นไปได้สูงที่สตีเวนโซเดอร์เบิร์กเนี่ยจะไม่กลับมานะคุมบังเหียนหลังกล้องหรือกำกับผลงานภาคต่อนี้แต่ว่าธีมไอเดียหรือว่าแนวคิดหลักเนี่ยก็จะไม่หนีไปจากหนังเรื่องนี้เมื่อ9ปีที่แล้วครับภาคใหม่มันก็ค่อนข้างจะอัปเดตนะใช่แล้วมันก็ได้ภาพบรรยากาศแบบจริงๆด้วยเนาะนี่นะครับเรามาที่ฝั่งเกาหลีกันบ้างนี่สำหรับนิชคุณนะครับเห็นว่ามีการถ่ายแบบแล้วก็ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสารเลเจนด์ด้วยแหละครับมาดูกันเขานี่เฮ้ยแปลกตาเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นลุคนี้เท่าไหร่นะสำหรับนิชคุณนะครับสมาชิกชาวไทยแห่งวง 2PM เนี่ยก็ได้ถ่ายแบบแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Legend Magazine ครับเกี่ยวกับการเป็นไอดอลในวงการเพลง K-POP รวมถึงมุมมองต่างๆในวงการบันเทิงครับที่ตัวนิชคุณเองเนี่ยประสบมาโดยเขาครับก็เผยว่าการได้ใช้ชีวิตอยู่ในหลายๆประเทศได้รู้จักวัฒนธรรมหลายแบบทำให้ตัวเขามีมุมมองทางด้านสังคมที่หลากหลายซึ่งก็ทำให้นิชคุณครับรู้จักพฤติกรรมของผู้คนในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไปซึ่งทำให้เขาครับเข้าใจว่าทำไมในคนในแต่ละประเทศเนี่ยถึงมีนิสัยและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลให้นิชคุณไม่ตัดสินคนเพียงแค่การแสดงออกหรือการกระทำซึ่งเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นครับนิชคุณได้หวนคิดไปถึงช่วงเวลาที่เคยเป็นเด็กฝึกหัดก่อนที่จะกลายมาเป็นไอดอลชื่อดังแห่งวงการเคป๊อปในภายหลังโดยเขาบอกว่าเด็กฝึกหัดส่วนใหญ่เนี่ยมีทักษะความสามารถด้านการร้องการเต้นหรือแม้กระทั่งการทำงานเพลงอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาฝึกที่บริษัทดังนั้นตัวเขาเองก็ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักมากๆโดยนิชคุณบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเหนื่อยที่สุดในชีวิตโดยการย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีใต้ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่การฝึกซ้อมเป็นเรื่องยากที่สุดโดยนิชคุณครับก็บอกว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตัวเขาได้มากที่สุดก็คือตัวเขาเองเพราะนิชคุณเนี่ยเริ่มต้นด้วยการไม่มีทักษะอะไรเลยแถมยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองอีกด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยตัวเขาขี้อายมากๆครับจนถึงขั้นไม่สามารถออกไปพูดหน้าห้องเรียนได้ด้วยซ้ำแต่การฝึกฝนตัวเองจนสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยความมั่นใจได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตัวนิชคุณเองมากโดยเจ้าตัวก็บอกว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในครั้งแรกๆเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ตัวเองคิดไว้อย่างสิ้นเชิงโดยนิชคุณบอกว่าถ้าหากคุณฝึกฝนและมีความมุ่งมั่นพยายามมากพอถ้าคุณอยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนิชคุณยังได้พูดถึงความสัมพันธ์ของตัวเขาเองกับคุณแม่การทำงานเพลงรวมถึงการทำงานร่วมกับเพื่อนๆร่วมวง 2PM ด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของนิชคุณสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร Legend ได้เลยค่ะการเป็นไอดอลเกาหลีไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ต้องฝึกฝนแล้วก็ใช้ความอดทนอย่างมากนะครับจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับสกู๊ปของเรางานวิวาฝ่าโควิดค่ะเรื่องราวของความรักนะคะก็ยังคงแบบว่าหวานกันอยู่ในปีที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะเป็นปีของโควิดก็อาจจะมีการกระทบกระเทือนเลื่อนงานกันบ้างแต่สุดท้ายก็มีคู่วิวาห์เกิดขึ้นหลายคู่เลยละค่ะปี63ทุกคู่รักนับเป็นปีวิวาห์ฝ่าโควิดลั่นระฆังครั้งแรก10มกราคมมิวนิชากับนักธุรกิจหมื่นล้านเส้นธราพุทธประกอบพิธีสมรสพระราชทานงานนั้นแจ้งเกิดไทยวสุวัตน้องชายเจ้าบ่าวซิริต้าก่อนฉลองวิวาห์ไทยๆฝ่ายหญิงใส่ชุดปักคริสตัลหนัก20กิโลกรัมพูดซึ้งร่วมสุขร่วมทุกข์4ปีเลยจัดงานวันที่29กุมภาพันธ์วันดี4ปีมีหนล่าสุดแจ้งข่าวดีซิริต้าท้องแล้ว
ฝ่าด่านแม่ไม่ปลื้มน้ำชาชีรนัทควงด็อกเตอร์วาวเข้าพิธีวิวาตามหลักศาสนาคริสต์31มกราคมขณะที่จ๋าณัฐฐาวีรนุชพิสูจน์ตัวเองสำเร็จไม่ใช่มือที่3ก็ควงตู้ธนานันท์จัดงานแต่งได้สินสอด8หลักโยเกิร์ต PK เลือกวันดี2เดือน2ปี2020เริ่มชีวิตคู่งานนั้นแขกตาแตกเพราะแหวน4กะรัตบนนิ้วเจ้าสาวส่วน2คู่นี้คบกัน10ปีเท่ากันเป๊ะถึงจะแต่งเก๋ชลดาขน6ชุดสวยลั่นระฆังโบสถ์กับไฮโซพร้อมขณะที่ลุยส์นุ่นสละโสดเงียบเซอร์ไพรส์เชิญแขกไม่กี่ชีวิตฝั่งต่างประเทศก็เก๋มีคู่รักที่เดทกัน3ปีสละโสดยกเซตชอนเพนวัย60แต่งรอบ3กับเลียล่าจอร์จดารารุ่นน้องห่างวัยเกือบ3รอบต่อที่สการ์เลต์โจแฮนสันวิวาห์รอบ3กับคอลินโจสตลกรุ่นพี่และเอมม่าสโตนดาราออสการ์แต่งกับเดฟแมคคารีผู้กำกับรายการดังวิวาช็อกหวยออกที่คู่อามน้ำฝนงานจบตรวจพบเด็กเสิร์ฟน้ำติดโควิดเดือดร้อนแขกทุกคนต้องกักตัว14วันพร้อมเข้าตรวจเชื้อด่วนเห็นแบบนั้นคู่น้ำหวานกว่างเลยขอเซฟโซนสละโสดแบบเรียบง่ายคล้ายๆกับคู่ของฟลุกนาตารีลดไซส์งานแต่งจากงานช้างเหลือแค่พิธีสงฆ์และเลื่อนฉลองวิวาไม่มีกำหนดจนตอนนี้มีเบบีก่อนแล้วโควิดลามถึงงานระดับโลกเจ้าหญิงเบียทริสพระธิดาองค์ใหญ่ในเจ้าชายแอนดรูดยุคแห่งยอร์กเสกสมรสเรียบง่ายกับเอโดราโดมาเปลลี่มอสซี่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำตามฝันสำเร็จคืองานแต่งริมทะเลของอดีตดาราเด็กแพรณัฐธิดากับเจ้าบ่าวนอกวงการและอีกหนึ่งฝันสุดฮือฮาวิวาคู่รักพันร็อกเสกโลโซการวิภากรที่ฝากข่าวรัก3 4เศร้าจนกลับมาจดทะเบียนสมรสอีกครั้งโดยมีลูกๆทั้ง3คนเป็นพยานมาดูคนแก่แล้วก็ไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้ครับเพราะนี่อยู่20กว่าปีแล้วก็มีลูกทั้ง3คนแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามันผ่านมาหมดแล้วชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากมายสาวๆลงมติอิจฉายกให้วิวาเซอร์ไพรส์ของเฉินวงเอ็กโซและชางมินวงดงบังชิงกิกับสาวนอกวงการท้ายปีเป็นข่าวดีของแก๊งนักร้อง4คู่รักเคาะฤกษ์ดีช่วงพฤศจิกายนเป้วงใหม่กับน้องก่อนป๊าโปเตโต้วิวาสุดอบอุ่นกับใบเตยสัวพิษและแมตช์หยุดโลกตูนบอดี้สแลมจูงมือก้อยรัชวินจัดพิธีวิวาห์ตีมสวนสนุก28พฤศจิกาซึ่งวันเดียวกันนั้นรถเมย์คนึงนิดกับบอนสุเมธก็จัดงานมงคลในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด10ปีแล้วก็เติมให้กันตลอด10ปีตบท้ายคู่รักสายแฟร์โทนี่แก้วสละโสดเดือนธันวาใกล้ๆกับคู่ของตู่ปิยวดีและมาวินที่มาพร้อมกับวิวาห์ยิ่งใหญ่ท้ายปีก่อนจะเตรียมฉลองอลังการในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564แบบนี้นะเยอะเหมือนกันปีนี้แต่งเยอะมากโควิดก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับมาต่อกันที่ครอบครัวของคุณทาทายังดีกว่านะคะฝ่ามรสุมที่ว่าเลิกรากับสามีนะคะก็คือยังคงมีภาพออกมาถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปทานข้าวด้วยกันค่ะก่อนหน้านี้ทาทายังได้ไปออกรายการให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเลิกกับสามีหมอฉัตรอดุลไปตั้งแต่ปี2020ต้นปีนะคะโดยไม่บอกถึงเหตุผลแต่ทั้งคู่ก็ยังพูดคุยกันได้และยังทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกชายน้องเรย์อย่างเต็มที่หลังจากนั้นทาทาก็ออกมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าพร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ล่าสุดมีภาพให้แฟนๆได้ยิ้มเมื่อคืนที่ผ่านมาทาทาพร้อมอดีตสามีและน้องเรย์ได้ไปดินเนอร์ด้วยกันพร้อมโพสต์ภาพครอบครัวใน IG อีกครั้งกับแคปชั่นที่ว่า New Year Dinnerนอกจากนี้ทาทายังก็ยังเผยโมเมนต์น่ารักของครอบครัวอีกมากมายลงใน IG Story ด้วยเอาก็ยังเป็นครอบครัวเหมือนกันใช่แล้วยังเป็นพ่อเป็นแม่อยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วนะครับเรามาที่ฝั่ง
นักร้องสาวท่านนี้โซนบีนะครับแค่ทำเค้กกินอยู่ที่บ้านแต่เกิดเป็นดราม่าได้อะที่มาเป็นอย่างไรติดตามกันหน่อยครับนักร้องสาวโซนบีนะครับตกเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จากเรื่องของการทำเค้กที่บ้านนะโดยเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาครับเธอได้แชร์รูปตัวเองในขณะที่กำลังทานเค้กที่ตัวเองเนี่ยทำลงในโลกโซเชียลโดยเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยทำเค้กเองที่บ้านเป็นการแก้เบื่อเพราะต้องอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ชาวเน็ตก็มองว่าเค้กของซนบีเนี่ยดูเหมือนงานศิลปะครับที่มีชื่อว่าเพลโดของศิลปินชื่อดังอย่างเจฟคูนไม่มีผิดครับล่าสุดนะคะซนบีก็ได้ออกมายอมรับว่างานศิลปะเพลโดของเจฟคูนเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอทำเค้กสุดอาร์ตนี้ขึ้นมาแต่เธอทำเค้กเพื่อทานเองอย่างเดียวนะคะแต่ก็กลับมีชาวเน็ตที่ไปตามสืบเรื่องนี้ว่าซนบีเนี่ยนำเค้กที่เธอทำเนี่ยน่าจะเอาออกไปขายด้วยขายแบบออนไลน์นอกจากนี้เธอก็ยังเขียนแคปชั่นประกอบการขายเค้กว่า just a cake ที่แปลว่าก็แค่เค้กอีกด้วยซึ่งการกระทำของเธอเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ของศิลปินระดับโลกและมีความผิดทางด้านกฎหมายเพราะซนบีทำนำเค้กที่เรียนแบบงานศิลปะชื่อดังไปขายเพื่อการค้าด้วยมันคล้ายมากแล้วเอาไปขายนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะใช่ไหมเรื่องลิขสิทธิ์เนาะนะครับมาทิ้งท้ายกันไปนะครับด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะสำหรับช่องทางใหม่สำหรับการอัปเดตข่าวบันเทิงสุดฮอตของเรานะฮะคลิปดาราสุดเอ็กซ์คลูซีฟสดลึกจัดเต็มเลยครับส่งตรงถึงมือคุณผ่านทาง SMS นะรับรองไม่ตกข่าวแน่นอนครับสามารถสมัครได้นะฮะผ่านทาง SMS ครับพิมพ์ e ส่งมาที่4238703ครับสามารถทดลองใช้ฟรีได้5วันเลยนะเพียงแค่นี้ครับสแกน QR code ด้านหน้าจอนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทาง027669038ครับแล้วก็ต้องขอบคุณฉากสวยๆนะคะจากศูนย์การค้า MBK Center ด้วยนะคะมาในธีมคริสต์มาสไทยมาลัยใบตองนั่นเองค่ะนั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางการติดต่อของรายการนะครับนี่ LINE @เพื่อนๆกันได้นะฮะ Facebook Fanpage True HD ครับรวมทั้ง YouTube Channel True Vision Official ด้วยครับแล้วก็ยังมีอีเมลนะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะครับแล้วก็อ่ะHappy New Year ละกันใช่ก็ Happy New Year เราไม่ส่งท้ายใช่ไหมเพราะว่ายังมีอีกช่วงหนึ่งหลายช่วงอ๋อฮะแต่ว่าตัวเราขออนุญาตนะคะอวยพรขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่ป่วยปลอดพ้นจากโควิดค่ะใช่แล้วนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ